ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Noมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดเก่าแก่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดพญาไทจนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สถาปนาวัดพญาไทเป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวาซึ่งเป็นฝ่ายอรัญวาสีหรือที่เรียกกันว่าฝ่ายวัดป่าแก้วพระสังฆราชวัดป่าแก้วจะมีสมณศักดิ์ว่าสมเด็จพระนพรัตน์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลนับเป็นพระเครื่องอันลือชื่ออันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยมูลเหตุการจัดสร้างความงดงามของพุทธศิลปะพุทธลักษณะรวมถึงพุทธคุณที่เป็นเลิศครบครันจนเป็นต้นแบบของพระพิมพ์ขุนแผนที่ได้จัดสร้างกันต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งต่อมาภายหลังปรากฏพระขุนแผนเคลือบตามกุอื่นอาทิกุโรงเล่ากุวัดเชิงท่ากุบางใหญ่ซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกับพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลทุกประการจะต่างกันตรงความสวยงามสมบูรณ์เคลือบหรือไม่เคลือบทำให้ข้านิยมลดหลั่นลงไปย้อนไปเมื่อข่าวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงก็ทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาพอเสด็จกลับมายังพระนครจึงโปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ขึ้นไว้เป็นพุทธบูชาและเป็นอนุสรณ์แห่งการสงครามในครั้งนี้ที่วัดป่าแก้วและในการสร้างพระมหาเจดีย์ที่วัดป่าแก้วนี้สมเด็จพระนพรัตน์พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สร้างพระพิมพ์บรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์หลายพิมพ์ทรงแต่ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีและเป็นที่นิยมสูงสุดในแวดวงนักสะสมนิยมพระเครื่องคือพระขุนแผนเคลือบซึ่งนอกเหนือจากทรงคุณค่าขององค์พระที่สร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะสงครามยุทธหัตถีและปลูกเสกโดยพระนพรัตน์พระอาจารย์ของพระนเรศวรมหาราชอันนับได้ว่าเป็นพระเครื่องที่ทรงพุทธคุณครบครันเป็นที่ปรากฏทั้งเมตตามหานิยมแถวคาดคงกระพันชาตีทั้งเนื้อหาและพุทธลักษณะขององค์พระยังมีความงดงามอย่างไม่มีที่ติอีกด้วยสันนิษฐานว่าพระขุนแผนเคลือบได้แตกกุออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาโดยมีผู้ลักลอบขุดหากุสมบัติหลายครั้งหลายหนจนถึงเมื่อปีพุทธศักราช2478กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นโบราณสถานของชาติและเมื่อปีพุทธศักราช2499พระครูภาวนารังสีเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิศาลารวมทั้งสร้างกุฏิเพิ่มเติมในบริเวณอุโบสถและวิหารโดยทางกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะพระมหาเจดีย์จึงได้ขุดเจาะเพื่อสำรวจโครงสร้างและความแข็งแรงของรากฐานในปีพุทธศักราช2500การบูรณะวัดใหญ่ในคราวนั้นก็ได้พบพระขุนแผนเคลือบจำนวนหนึ่งจนเมื่อปีพุทธศักราช2506ได้มีการพบพระขุนแผนเคลือบที่วัดเชิงท่าจังหวัดนนทบุรีและเมื่อวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2550ยังปรากฏพระขุนแผนเคลือบแตะกุออกมาอีกครั้งที่วัดบ้านกริ่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีกจำนวน30กว่าองค์แต่มีพระแตกหักเสียหายไปหลายองค์ซึ่งพระทั้งสองกุนี้ล้วนเป็นพระที่สร้างขึ้นที่วัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งสิ้นพระขุนแผนเครือบเป็นพระพิมพ์เนื้อดินละเอียดสีขาวนวลสันนิษฐานว่ากรรมวิธีการจัดสร้างตลอดจนขั้นตอนการเตรียมดินซึ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการจากการทำเครื่องปั้นดินเผาของจีนเนื้อของพระจึงได้ละเอียดและขาวนวล นอกจากนั้นยังมีการเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบโดยใช้เทคนิคการเคลือบชั้นสูงของจีนน้ำยาเคลือบสีเหลืองทองหรืออมเขียวเล็กน้อยคล้ายกับการเคลือบโอ่งมังกรหรือถ้วยชามสังคโลกในสมัยก่อนถือเป็นพระกุเพียงกุเดียวที่มีการเคลือบด้วยน้ำยาซึ่งเป็นการอนุรักษ์เนื้อพระได้เป็นอย่างดีแทนการลงรักปิดทองอันเป็นวิทยาการสูงสุดในสมัยนั้นพุทธลักษณะพระขุนแผนเคลือบมีพุทธลักษณะพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยมีซุ้มเรือนแก้วเป็นปริมณฑลซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธชินราชแห่งเมืองพิษณุโลกนับเป็นปฏิมากรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงศิลปะที่เน้นลายเส้นหนักเบาผิวไหวแบบธรรมชาติสร้างความสมดุลสวยงามตามหลักศิลปะแบบเดียวกันกับกิจกรรมผู้กันจีนแต่คงความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยไว้อย่างสมบูรณ์พระขุนแผนเคลือบสามารถแบ่งออกได้เป็น3พิมพ์ดังนี้คือ 1. พิมพ์อกใหญ่ฐานสูง 2. พิมพ์อกใหญ่ฐานเตี้ย 3. พิมพ์อกเล็กหรือที่เรียกว่าพิมพ์แขนอ่อนพิมพ์อกเล็กหรือที่เรียกว่าพิมพ์แขนอ่อนเป็นพระค่อนข้างหายากมากทำให้สนนราคาค่อนข้างสูงต่อมาภายหลังปรากฏพระขุนแผนเคลือบตามกุอื่นๆอาทิกุโลงเล่ากุวัดเชิงท่ากุบางใหญ่ซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกับพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลทุกประการจะต่างกระตรงความสวยงามสมบูรณ์เคลือบหรือไม่เคลือบทำให้ค่านิยมและสนนราคาด้อยกว่าค่อนข้างมากครับในกระบวนการพระที่มีชื่อว่าพระขุนแผนด้วยกันแล้วพระกุที่มีราคาสูงที่สุดและนับว่าหายากที่สุดก็ต้องยกให้พระขุนแผนเคลือบกรุของวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระกุนี้สร้างในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วเป็นพระอารามหลวงซึ่งพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างไว้เมื่อประมาณปีพ.ศ.1900และต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชและทรงได้รับชัยชนะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นที่วัดป่าแก้วซึ่งเป็นวัดที่จำพรรษาของสมเด็จพระนพรัตน์พระเถระผู้ยิ่งใหญ่และได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามครั้งนั้นในการนั้นได้มีการสร้างพระเครื่องบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ด้วยพระที่สร้างบรรจุไว้นั้นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์คือสมเด็จพระนพรัตน์และพิธีในครั้งนั้นต้องยิ่งใหญ่มากด้วยเช่นกันพระที่พบในครั้งหลังมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์แต่พิมพ์พระขุนแผนเคลือบนั้นกลับพบได้น้อยมากสันนิษฐานว่าคงจะสร้างประดับไว้รอบๆในด้านในของพระเจดีย์และเมื่อผ่านการเวลามาเนิ่นนานจึงทำให้พระขุนแผนที่ติดอยู่กับผนังเจดีย์เกิดร่วงหล่นลงมาพระส่วนใหญ่จึงแตกหักชำรุดเสียเป็นส่วนใหญ่คงเหลือที่สมบูรณ์จำนวนไม่มากนักทำให้ปัจจุบันได้หายากมากและสนนราคาสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวพระขุนแผนเคลือบนั้นเท่าที่พบมีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์คือพิมพ์อกใหญ่ลักษณะคล้ายกับพระขุนแผนของกุวัดบ้านกลางสุพรรณบุรีและพิมพ์อกเล็กหรือพิมพ์แขนอ่อนซึ่งเป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับพิมพ์อกใหญ่ทั้ง2พิมพ์เป็นพระที่หายากและราคาสูงทั้ง2พิมพ์นอกจากนี้ภายในกุนี้ยังพบพระเครื่องหลายพิมพ์
ทั้งพระขุนแผนเนื้อชินตะกัวสนิมแดงพระขุนแผนใบพุทราเนื้อชินเงินพระขุนแผนใบพุทราเนื้อดินอีกด้วยพระขุนแผนใบพุทรานี้เป็นพระที่พบขึ้นจากกุพร้อมกับพระขุนแผนเคลือบโดยพบครั้งแรกในปีพ.ศ. 2445ต่อมาในปีพ.ศ. 2500ก็ยังมีพบอีกครั้งและจำนวนมากกว่าพระขุนแผนเคลือบสนนราคาจึงไม่แพงมากนักเป็นพระเครื่องที่น่าสนใจมากเนื่องจากสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระขุนแผนเคลือบพระขุนแผนใบพุทราเนื้อดินถ้าดูจากรูปพรรณสันฐานโดยรวมแล้วก็หมุนๆกลมๆคล้ายกับใบพุทราจริงลักษณะองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัว2ชั้นใต้ฐานมีแท่งนูนคล้ายเป็นก้านของดอกบัวที่พระเศียรมีประภามณฑลโดยรอบเท่าที่พบมีชนิดดินละเอียดและเนื้อค่อนข้างหยาบด้านหลังมักอุ้มนูนน้อยๆส่วนพระขุนแผนใบพุทราเนื้อชินนั้นเป็นพระเนื้อชินเงินรูปประพันธ์ของพระโดยส่วนมากมักจะติดชิดกับองค์พระไม่มีปีกกลมมนเช่นพระเนื้อดินสนนราคาพระเนื้อดินจะสูงกว่าพระเนื้อชินมากพระเนื้อดินราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นมากน้อยก็แล้วแต่ความสมบูรณ์เป็นหลักพุทธคุณของพระขุนแผนใบพุทราก็เฉกเช่นเดียวกับพระขุนแผนเคลือบเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีเป็นเยี่ยมวัดพระรูปตั้งอยู่ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งกำเนิดพระกู่เก่าที่มีชื่อเสียงหลายประเภทซึ่งโดยส่วนใหญ่นำมาผูกกับวรรณคดีที่เข้าใจว่าแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือขุนช้างขุนแผนท่านสุนทรภู่ยังได้รจนาในนิราสุพรรณเมื่อปีพุทธศักราช2378ไว้ว่าฝั่งซ้ายฝ่ายฟากโน้นพิสดารมีวัดพระรูปบุราณท่านสร้างถัดวัดประตูสารสงสู่อยู่เอ่ยย่อมย่านบ้านขุนช้างชิดข้างสวนบัลลังก์พระกู่วัดพระรูปที่ขึ้นชื่อลือชาและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางคือพระขุนแผนไข่ผาซีกหรือที่เรียกว่าพระขุนแผนไข่พานอกจากนี้ยังมีพระพายงามพระขุนไก่และพระกุมารทองหรือพระยุ่งเป็นต้นพระขุนแผนกู่วัดพระรูปนี้เข้าใจว่าสร้างในสมัยอู่ทองซึ่งนับว่ามีอายุเก่าแก่กว่าพระตระกูลขุนแผนทั้งหมดพระกู่วัดพระรูปนั้นมีการค้นพบอยู่ตามพื้นที่ทั่วไปภายในบริเวณวัดสันนิษฐานว่าในสมัยก่อนน่าจะมีพระเจดีย์อยู่หลายองค์แต่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและปรักหักพังลงมาทำให้พระในพระเจดีย์กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณยิ่งท่าฝนตกก็จะพบองค์พระโผล่ขึ้นมาให้เห็นเสมอในปีพุทธศักราช2508ทางวัดมีความประสงค์จะสร้างพระอุโบสถใหม่แทนหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมจึงประกาศให้ชาวบ้านมาช่วยกันขุดดินรอบๆโบสถ์โดยไม่มีค่าจ้างใครได้พระก็เอาไปพอขุดไปเพียงซอกเศษก็เริ่มพบพระยิ่งขุดลึกก็ยิ่งพบพระมากขึ้นบางคนที่ไม่ได้พระก็มีอันนี้น่าจะเกี่ยวกับบุญวาสนาต่อมาในปีพุทธศักราช2510ทางวัดได้เอารถเกวียนมาปรับพื้นที่ของวัดก็ยังพบพระอีกบ้างปะปายและในปีพุทธศักราช2513ทางวัดมีความประสงค์จะก่อสร้างพระวิหารพระปางสายญาติจึงประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันเช่นเดิมก็ได้พระตระกูลขุนแผนไปอีกร้อยกว่าองค์เนื้อหามวลสารเป็นผ้าเนื้อดินเผาที่มีส่วนผสมของว่านและแร่ต่างๆมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อดินละเอียดพุทธศาสนาองค์พระพระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยบนฐานบัวหงายภายในซุ้มเรือนแก้วด้านหลังเป็นภูมิและยังมีการแบ่งออกไปเป็น2พิมพ์ย่อยตามขนาดขององค์พระคือ 1. พิมพ์ไข่ผาซีกองค์พระจะมีขนาดและลักษณะ
คล้ายไข่ผาซีก 2. พิมพ์แตงกวาผาซีกองค์พระจะมีลักษณะเล็กและเรียวกว่าลักษณะคล้ายแตงกวาผาซีกพุทธคุณเป็นเลิศทางด้านคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมสุพรรณบุรีเป็นดินแดนแห่งความสมบูรณ์เป็นเมืองในยุคทวาราวดีจากหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏชื่อนี้ในพงศาวดารเหนือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือสุวรรณภูมิซึ่งพบในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชระบุว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งและในสมัยอยุธยาสุพรรณบุรีอยู่ในฐานะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่สุพรรณบุรีมีการค้นพบโบราณวัตถุทั้งภาพบูชาและภาพพิมพ์จำนวนมากโดยภาพที่ค้นพบนั้นมีอายุเก่าแก่สุดย้อนขึ้นไปสมัยทวาราวดีเลยทีเดียวนอกจากนี้สุพรรณบุรียังเป็นแหล่งกำเนิดของพระเครื่องยอดนิยมของวงการในบรรดาภาพพิมพ์เหล่านั้นมีพระเครื่องประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอดนิยมของนักสะสมที่มีชื่อฟ้องกับตัวละครในวรรณคดีและมีถิ่นกำเนิดณจังหวัดนี้นั่นก็คือขุนช้างขุนแผนพระเครื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากพระขุนแผนกุบ้านกลางและสาเหตุที่ได้ชื่อนี้ก็ไม่ใช่ว่าพระเครื่องดังกล่าวทำเป็นรูปของขุนแผนซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องแต่อย่างใดแต่เพราะประสบการณ์ที่ประสบพบเจอที่ปรากฏอย่างเด่นชัดทั้งในด้านคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมเป็นเสน่ห์เปรียบดังขุนแผนแสนสถานถึงอย่างไรก็ตามต้องเข้าใจกันก่อนว่าพระปฏิมากรเป็นรูปรักแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนสาเหตุที่ได้ชื่อดังกล่าวก็เป็นเพราะเซียนพระรุ่นเก่าๆท่านตั้งให้ตามลักษณะของประสบการณ์ที่ได้พบเห็นและอีกประการนึงก็เพราะคนเก่าคนแก่เรียกขานกันมาตั้งแต่โบราณพระขุนแผนกู่วัดบ้านกลางเมื่อครั้งแตกกู่ใหม่ๆก็ไม่มีชื่อเสียงดังทุกวันนี้คนในยุคนั้นเรียกกันเพียงว่าพระวัดบ้านกลางคือถ้าเป็นพระองค์เดียวก็เรียกพระบ้านกลางเดียวแต่ถ้าเป็นพระสององค์คู่ติดกันก็เรียกว่าพระบ้านกลางคู่ต่อมามีการตั้งชื่อให้เป็นพระขุนแผนพระภายเดียวและพระภายคู่พระขุนแผนกู่วัดบ้านกลางเข้าใจว่ามีจำนวนการสร้างถึง 84,000 องค์ตามคติการสร้างพระพิมพ์สมัยโบราณเมื่อพระแตกกู่ขึ้นมาก็มีผู้แยกพิมพ์เป็นพิมพ์ต่างๆตามความแตกต่างของพุทธลักษณะจากบันทึกกล่าวว่ามีจำนวนกว่า40พิมพ์มีทั้งพิมพ์ที่เรียกกันว่าพระขุนแผนซึ่งมีพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกเล็กพิมพ์ทรงพลใหญ่พิมพ์ทรงพลเล็กพิมพ์เถาวัลย์เลื้อยพิมพ์ใบมะขามและยังมีพิมพ์ที่เรียกกันว่าพระพลายซึ่งตามวรรณคดีหมายถึงลูกของขุนแผนเรียกตามตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผนเช่นเดียวกันคือพลายเพชรพลายบัวนั่นเองซึ่งมีทั้งพิมพ์ที่เป็นคู่ติดกันเรียกว่าพระพลายคู่และองค์เดียวๆเรียกกันว่าพระพลายเดียวพระขุนแผนบ้านกลางถูกค้นพบที่วัดบ้านกลางซึ่งตั้งอยู่ณตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนตรงกันข้ามกับที่ว่าการอำเภอศรีประจันในปัจจุบันการแตกของกุพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางเกิดจากเจดีย์หลังวิหารเก่าได้พังทลายลงมาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2440ถึง2445จึงได้มีการค้นพบภาพพิมพ์ต่างๆจำนวนหลายหมื่นองค์พระขุนแผนวัดบ้านกลางจัดเป็นพระเครื่องสกุลช่างอยุธยาตอนกลางฝีมือช่างหลวงสันนิษฐานว่าสร้างยุคเดียวกับพระขุนแผนเครือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระขุนแผนทั้งสองกุมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากในด้านของพิมพ์ทรงแต่มีความแตกต่างกันในด้านของเนื้อหาพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางเป็นผ้าเนื้อดินเผาที่มีความหยาบฝ้ามเป็นส่วนใหญ่ส่วนผ้าที่มีเนื้อละเอียดเน้นนั้นมีจำนวนน้อยสันนิษฐานว่าผ้าส่วนใหญ่มีเนื้อฝ้าม
เกิดจากความรีบร้อนในการสร้างพระคือเมื่อได้แม่พิมพ์พระมาแล้วก็นำดินบริเวณแถบแม่น้ำท่าจีนผสมกับน้ำโดยไม่มีการโขลงให้ละเอียดอีกทั้งไม่มีการกองเอาเม็ดกรวดเม็ดทรายออกผสมกับว่านแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนที่จะนำเข้าเตาเผาอีกทีหนึ่งดังนั้นเมื่อเผาเสร็จแล้วจึงเกิดเป็นรอยว่านหลุดและมีส่วนผสมของกรวดทรายมากวันนะมีทั้งสีแดงสีพิกุลสีเขียวและสีดำตามความอ่อนแก่ของความร้อนในขนาดเผาไฟแต่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียดสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีว่านดอกมะขามแร่ทรายเงินแร่ทรายทองและรอยว่านหลุดอยู่ด้วยทุกองค์ในส่วนพุทธคุณของภาคขุนแผนกู่บ้านกลางนั้นจะเน้นไปทางคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นมหานิยมอีกทั้งยังเป็นนิรันตรายเป็นบารมีแก่ผู้ครอบครองไว้บูชาพระครูภาวนาภิรัตหรือหลวงปู่ทิมอิสลิโกอดีตเจ้าวาดวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองยอดพระเกจิที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออกหลวงปู่ทิมเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2422อุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2449มีพระครูขาววัดทับมาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สิงห์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระอาจารย์เกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ณพัทธสีมาวัดละหานไร่ได้รับฉายาอิสลิโกหลวงปู่ทิมเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดมั่นในพระธรรมและพระวินัยมากน้อยสันโดษฉันภัตตาหารเพียงมื้อเดียวเวลาประมาณ7นาฬิกาและฉันน้ำชาประมาณ16นาฬิกาอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรืออาหารคาวทุกชนิดท่านจะไม่ยอมฉันแม้แต่น้ำปลาอาหารที่ฉันส่วนใหญ่จะเป็นผักถั่วหรือน้ำพริกกับเกลือป่นปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นเวลาถึง50ปีร่างกายและผิวพรรณของท่านก็ปกติอยู่ตามเดิมพละกำลังของท่านก็ยังดีและสมบูรณ์เช่นเดิมร่างกายอ้วนท้วมพอสมควรทั้งนี้คงเป็นเพราะบุญบารมีจึงทำให้ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดและบริสุทธิ์ในพระธรรมวินัยดำรงชีวิตอยู่ถึง96ปี72พรรษาหลวงปู่ทิมมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2518ณหน้าหอสวดมนต์วัดละหานไร่หลังจากที่ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาเป็นเวลา23วันวัตถุมงคลของท่านได้สร้างไว้หลายรุ่นและหลายพิมพ์ทั้งพระเหรียญพระเนื้อผงพระกิ่งพระสังกระจายพระปิดตาและอีกหลายอย่างต่างๆมากมายแต่หนึ่งในพระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและพุทธคุณสุดยอดทางด้านเมตตามหานิยมต้องยกให้พระขุนแผนพายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่แม้หลายคนจะถือว่าพระขุนแผนหลวงปู่ทิมเป็นพระใหม่แต่มีเอกลักษณ์ในการสร้างทั้งพิมพ์พระและส่วนผสมในเนื้อพระที่นอกจากประกอบไปด้วยผงพุทธคุณต่างๆแล้วยังมีผงพายกุมารเป็นมวลสารหลักอีกพระผงพายกุมารจึงเป็นผ้าชุดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงปู่ทิมให้โด่งดังกระฉ่อนไปทั่วประเทศเมื่อกลางปีพ.ศ.2515คณะกรรมการวัดละหานไร่ประชุมกันเรื่องการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลเพื่อเป็นการสัมมนาคุณแก่สาธุชนทั่วไปผู้มีจิตใจศรัทธาบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดละหานไร่ต่อไปในวันข้างหน้าโดยเฉพาะงานผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดละหานไร่ในการนี้หลวงปู่ทิมได้บอกว่าหากได้ผงพายกุมารมหาพูดผสมใส่ลงไปด้วยพระเครื่องที่สร้างขึ้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากเพราะมีอนุภาพแห่งพายกุมารมหาพูดแฝงอยู่คอยช่วยเหลือเอื้ออำนวยพรเมื่อหลวงปู่ทิมมีความต้องการจะทำผงพายกุมารมหาพูดเพื่อนำมาเป็นมวลสารที่สำคัญยิ่งในการสร้างพระเครื่องในครั้งนี้
ในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมทั้งหมดไม่มีใครกล้าเสนอตัวอาสากระทำการเพราะต่างคนก็ต่างกลัวอาถรรพ์ของผีตายทั้งกลมซึ่งโบราณกล่าวไว้ว่ามีความดุร้ายและหวงแหนลูกมากอันตรายถึงขั้นตามเอาชีวิตกันเลยทีเดียวมีเพียงแต่หมอกุหลาบเจริญจ้อยผู้เดียวที่มีวิชาอาคมและมีญาณสมาธิแกร่งพอสมควรจึงขอเสนอตัวรับอาสากับหลวงปู่ทิมจะไปนำกระโหลกพายกุมารวัตถุอาถรรพ์จากหญิงตายทั้งกลมมาเพื่อให้ท่านปลุกเสกเป็นผงพายกุมารมหาพูดซึ่งหมอกุหลาบต้องพบเจอกับความพิศวงและความอาถรรพ์ของนายป่าช้าและผีตายทั้งกลมแต่ด้วยสาเหตุและวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างบุญกุศลในพระพุทธศาสนาและบารมีของหลวงปู่ทิมอีกทั้งคาถาอาคมที่หลวงปู่ทิมประสิทธิ์ให้นั้นทำให้นายป่าช้าและผีตายทั้งกลมได้ยินยอมและเต็มใจเกิดความปิติในบุญกุศลที่ตนเองจะได้รับจึงทำให้หมอกุหลาบกระทำการนี้ได้สำเร็จเรียบร้อยหมอกุหลาบกล่าวไว้ว่าการสร้างผงพายกุมารมหาพูดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อได้กระโหลกพายกุมารมาแล้วหมอกุหลาบจึงใส่ไว้ในห่อผ้าเก็บไว้หลังพระประธานในโบสถ์หลังเก่าเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนจนกระโหลกพายกุมารแห้งสนิทหมดกลิ่นแล้วจึงนำมาโขกและตำให้ละเอียดและผสมกับผงวิเศษสำคัญต่างๆที่หลวงปู่ทิมมอบให้มาจนครบทั้งหมดผสมน้ำแช่เกสรบัวทั้ง5ปั้นเป็นแท่งขนาดใหญ่แล้วตากแดดไว้จนแห้งสนิทเมื่อได้เลิกงามยามดีตามที่หลวงปู่ทิมกำหนดไว้จึงจะนำแท่งที่ปั้นนี้มาเขียนอักขระยันต์ต่างๆบนกระดานฉนวนกระทำในพระอุโบสถหลังเก่าท่ามกลางการเจริญพุทธมนต์ของพระสงฆ์9รูปโดยหลวงปู่ทิมจะเขียนยันและอักขระต่างๆลงบนกระดานฉนวนแล้วลบผงก่อนปฐมฤกษ์การปลูกเสกผงพายกุมารมหาพูดนี้หลวงปู่ทิมท่านได้ปลูกเสกพายกุมารทั้งหลายให้เป็นกึ่งเทพกึ่งพูดเป็นมหาพูดขวาและซ้ายวิญญาณของพายกุมารไม่ใช่มีอยู่ตนเดียวแต่มีอีกมากมายหลายตนจนประมาณไม่ได้หลวงปู่ทิมได้อธิษฐานให้กับวิญญาณพายกุมารทุกตนที่ผ่านเข้ามาในบริเวณพิธีหากจะช่วยการบำรุงพุทธศาสนาก็ให้มาสถิตอยู่รวมกันในผงพายกุมารมหาพูดที่ท่านได้ปลูกเสกนี้ให้มีอิทธิฤทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครองอำนวยพรผู้ใดได้ครอบครองบูชาพระขุนแผนพายกุมารนับว่าท่านมีของวิเศษขั้นสูงอยู่จะส่งผลให้เกิดโภคทรัพย์ความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนับว่าเป็นบุญกุศลของผู้นั้นที่ได้เคยร่วมสร้างกันมาหลวงปู่ทิมท่านกล่าวว่าพระของท่านมีเจ้าของอยู่แล้วของใครก็ต้องมาอยู่กับผู้นั้นผู้ใดไม่ใช่เจ้าของจะต้องมีอันเปลี่ยนมือไปไม่ช้าก็เร็วพุทธคุณของขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมจะเน้นไปทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์โภคทรัพย์แคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพระขุนแผนผงพายกุมารหลวงพ่อสาครวัดหนองกับจังหวัดระยองหลวงพ่อสาครเป็นศิษย์เอกสืบทอดพุทธคุณจากหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่เจ้าตำรับขุนแผนผงพายกุมารอันเลื่องลือและยังได้ศึกษาพุทธคุณกับหลวงปู่เพ่งวัดละหันใหญ่ผู้จานณตัวเดียวปืนยิงไม่ออกเป็นที่รู้จักทั่วเมืองระยองขุนแผนผงพายกุมารพร้อมทั้งได้รวบรวมมวลสารสุดยอดทั้งนั้นมีผงพายกุมารหลวงปู่ทิมว่านดอกไม้ทองว่านสบู่เลือดเครื่อเถาหลงผงเกสรดอกไม้ผงมหาเสน่ห์108ว่านกาหลงรักดิน7โป่งดิน7ป่าช้ามาจัดสร้างหลวงพ่อสาครท่านจาธิฐานปลุกเสกเดียวพระขุนแผนผงพายกุมารตลอดไตรมาสพร้อมกับอธิษฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้กับญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุศิษย์ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสุดยอดพระเครื่องและเครื่องรางของขลังที่พิเศษที่สุดคือหลวงพ่อตั้งใจสร้าง
และเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมบารมีในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่คล่องหลวงพ่อสาครได้ประจุคาถาพุทธคาถาสูตรลับตำรับที่หลวงปู่ทิมหลวงปู่เพ่งได้กล่าวว่าถ้าไม่ถึงยุคยากเข็นใจจริงอย่านำพระคาถามหาเสน่ห์มาเสกดังนั้นหลวงพ่อสาครได้เล็งเห็นว่าถึงยุคข้าวยากหมากแพงและท่านตั้งใจจะสร้างจึงได้นำตำรามหามนเรียกทรัพย์บันดาลสุขอัดพลังพุทธาคมพลังมหาเวทพลังคาถาที่ล่ำเรียนมาทั้งหมดเสกพระขุนแผนผงพายกุมารให้โดดเด่นเรื่องมหานิยมมหาเสน่ห์บันดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายขึ้นดุจดังแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ใช้ปรารถนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดของหลวงพ่อสาครพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมแข็งคาดปลอดภัยพุทธคุณจึงแรงมากๆและประสบการณ์สูงมากจึงเหมาะสำหรับผู้ที่อยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือผู้ที่มีใจใฝ่ทางด้านการเสี่ยงโชคลาภทุกชนิดควรมีไว้บูชาพกติดตัวไว้เป็นอย่างเดืองนิดทั้งผู้ที่นิยมและศรัทธารวมไปถึงผู้นำนักปกครองผู้บัญชาการหรือนักบริหารทุกระดับชั้นข้าราชการทุกตำแหน่งทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยตำรวจทหารครูบาอาจารย์นักขายนักเจรจาดารานักร้องนักแสดงผู้ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทุกประเภทยิ่งสำคัญพ่อค้าแม่ขายประชาชนทั่วไปก็ไม่ควรพลาดมีไว้บูชาเช่นกันหลวงพ่ออั้นวัดพญาติการามเป็นศิษย์หลวงพ่อกันพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังแห่งเมืองกรุงเก่าท่านได้จัดสร้างพระขุนแผนเคลือบขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2495โดยมีสองศิษย์เอกคือพระมหานิยมและพระเฉลิมเป็นผู้ช่วยมวลสารที่นำมาจัดสร้างพระขุนแผนเคลือบนั้นผู้ที่รู้เห็นการจัดสร้างและจากข้อมูลที่รวบรวมได้บันทึกไว้ว่ามีพระขุนแผนเคลือบพระขุนแผนใบพุทราพระวัตตะไกพระกิ่งคองตะเคียนพระโคนสมอพระหลวงพ่อโตกู่บางกระทิงพระหลวงพ่อปานพระวัดคูสรอดพระกุฏต่างๆของเมืองอยุธยารวมถึงพระขั้วอีโต้ที่แตกหักชำรุดซึ่งพระมหานิยมนำมาจากกรุงเทพจำนวนมากพระขุนแผนเคลือบที่จัดสร้างขึ้นมานั้นมีมากมายหลายพิมพ์ทั้งพระขุนแผนพิมพ์อกใหญ่พิมพ์แขนอ่อนหลังจากที่หลวงพ่ออั้นได้ปลูกเสกเดี่ยวนานถึง 3 พรรษาท่านได้นำให้หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและหลวงปู่ศรีวัดสะแกปลุกเสกซ้ำอีกครั้งหนึ่งถึง3วัน3คืนด้วยเหตุนี้พระชุดนี้จึงมีพุทธคุณล้ำเลิศเกิดประสบการณ์โดดเด่นมาแล้วมากมายไม่แพ้พระกุโดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยมเป็นที่เรื่องรือกันอย่างกว้างขวางพระขุนแผนเคลือบหลวงพ่ออั้นองค์ที่มีสภาพสวยสมบูรณ์ระดับแชมป์เคยมีคนบุกซื้อถึง 25,000 บาทส่วนสภาพของพระสวยๆทั่วๆไปอยู่ในราคาหลักพันแก่ๆถึงหมื่นเศษไม่ใช่หลักร้อยถึงพันถูกๆแบบที่หลายคนเข้าใจเพราะในปัจจุบันหาพระแท้ได้ยากและผู้ที่ดูพระชุดนี้ได้ขาดก็มีน้อยมากที่พบเห็นในสนามพระทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นพระเก๊เก่ามาก่อนจนกลายมาเป็นพระแท้และติดรางวัลกันมากมายโดยเฉพาะชุดพระเก๊ที่ออกมาในช่วงปีพ.ศ. 2535หรือที่เรียกขานกันในหมู่ผู้รู้ว่าพิมพ์มีจุดพระขุนแผนหลวงพ่ออั้นประวัติพระพิมพ์และพระคาถาอาราธนาคุณพระโดยหลวงพ่ออั้นพร้อมด้วยพระเฉลิมและพระน้องๆได้เคลือบเรือนแก้วและพระพิมพ์อื่นๆทั้งบริสุทธิ์และชำรุดจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังได้รวบรวมพระชำรุดที่ได้จากกุวราชบูรณะและพระชำรุดจากแหล่งอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งเป็นส่วนผสมหลักทั้งนี้เมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน12
ตรงกับวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2496วัดราชบูรณะได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถโดยได้รับทุนบูรณะปฏิสังขรณ์จากท่านผู้มีจิตใจศรัทธาบริจาคทรัพย์จึงได้จัดสร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นโดยใช้ผงเดิมที่ได้มาจากจำนวนนั้นเพื่อมอบให้แก่ผู้สละทรัพย์ทำบุญสร้างวัดพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นคือ 1. พระพิมพ์เรือนแก้วหรือผ้าขุนแผนพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กทั้งเคลือบและไม่เคลือบเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พิมพ์ผ้าขุนแผนเคลือบและไม่เคลือบของเก่า 2. พิมพ์นางพญาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางพญาที่บรรจุอยู่ในกุวราชบูรณะนั้น 3. พิมพ์สมเด็จโดยท่านผู้คุ้นเคยขอให้ถ่ายพิมพ์จากพระสมเด็จวรคังองค์เดิมเพื่อจัดสร้างเป็นพระเครื่องชุดนี้พิมพ์พระที่สร้างขึ้นประกอบไปด้วยเนื้อนวโลหะหรือโลหะ9ชนิดคือผงตะไบทองคำเงินนาคสำริดทองเหลืองทองแดงทองขาวเหล็กและชินโดยหลวงพ่อให้ความหมายย่อๆว่าเพื่อความก้าวหน้าเพื่อก้าวสู่ความสุขความเจริญของผู้มีไว้สักการะบูชาเพื่อก้าวตามรอยพยุคลบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์มี9พุทธคุณและโลกุตระธรรม9ประการทั้งนี้ประกอบไปด้วยพระวิเศษและพระชำรุดของท่านซึ่งร่วมการสร้างดังนี้คือท่านพระครูศีลกิตติคุณหรือหลวงพ่ออั้นมีผงพุทธคุณผงมหาราชดอกบัวองค์พระปฐุมว่าน108พระครูปรัชสุวัฒนคุณวราชบุรณะมอบพระพิมพ์พระนางพญาพระผงสมเด็จพระศรีสมโภชพระมหาประยงมอบผงเนื้อไม้อาถรรพ์และว่าน108พระอมรมอบพระพิมพ์ขุนแผนอยุธยานายจำรัดถวายพระขุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่นายตุ้ยถวายพระพิมพ์พระนางพญากรุวัดราชบูรณะนายบุญมีถวายพระพิมพ์ท่ามะปางและพระนางพญารวมทั้งพระพิมพ์ขุนแผนกรุโรงเล่าและมวลสารอีกมากมายหลวงพ่อโอภาสีบางมดมอบดินพระแท่นดินพระพุทธบาทศิลาการและทรายแก้วการสร้างพระพิมพ์ครั้งนี้สร้างโดยการรวมถวายใจของพระวัดพญาติพระเนรวัดราชบูรณะและกำลังทรัพย์ของญาติโยมในจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพโดยเจตนาจันโรงพระพุทธศาสนาและเจริญศรัทธาของท่านผู้ใจบุญไม่มีการหาค่าใช้จ่ายหรือรับทุนคืนโดยประการใดทุกวันนี้พระขุนแผนเคลือบของหลวงพ่ออั้นกำลังได้รับความสนใจจากนักสะสมพระเครื่องอย่างกว้างขวางทั้งนี้ก็ด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งหลวงพ่ออั้นได้บันทึกเอาไว้ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระขุนแผนสะพายดาบหลวงปู่ท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งปีพุทธศักราช2505โดยอาจารย์ปฐมอาสาคอนเป็นผู้แนะนำการตำคุกเคล้าผงและกดพิมพ์พระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์มหานิยมแคล้วคลาดและโชคลาภค้าขายมวลสารส่วนผสม 1. ผงวิเศษเก่าของหลวงปู่ทาบ 2. สีพึ่งเขียวของหลวงปู่ทาบ 3. ผงปัทมังผงอิทิเจของอาจารย์ปฐมอาสาคอน 4. ผงฐานคัมภีร์ใบลานเก่าของหลวงปู่ทาบ 5. ผงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 6. ผงดินมงคลหลวงปู่ทาบ 7. ผงโยคีฮาเลมวัดสารนาฏพิธีปลูกเสกครั้งที่1หลวงปู่ทาบปลูกเสกเดียว1พรรษาเต็มครั้งที่2ลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลูกเสกณวัดกระบกขึ้นพึ่ง 1. หลวงปู่ทิมวัดละหาไล่รับนิมนต์เป็นประธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดชากหมาก 3. หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแหลง 4. หลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปลูกเสกตั้งแต่18 นาฬิกาถึงประมาณ2 นาฬิกาของวันใหม่
ดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมรับนิมนต์มาปลุกเสกนอกวัดละหาไลหลวงปู่ทาบนั้นท่านเป็นสหธรรมิกและเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันกับหลวงปู่ทิมท่านได้สร้างพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์และจะนิมนต์หลวงปู่ทิมมาปลุกเสกทุกครั้งพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมคงกระพันแขวคาดและโชคลาภค้าขายหลวงปู่ท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสหธรรมิกของหลวงปู่ทิมวัดละหาไลท่านคือหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองระยองในอดีตท่านโด่งดังมากๆในเรื่องสีพึ่งเขียวสุดยอดเสน่ห์เมตตามหานิยมของท่านผู้ใดมีครอบครองตามห้วงแหนสุดๆวัตถุมงคลของท่านที่ได้อนุญาตให้จัดสร้างและปลูกเสกนั้นมีมากมายหลายสิบพิมพ์แต่คนทั่วไปรู้จักกันเพียงไม่กี่พิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์พระปิดตาพิมพ์นางกวักพิมพ์สมเด็จแขนกลางนักเลงโตและพิมพ์นางพญาพิมพ์หลวงปู่ทวดที่หลวงปู่ทิมร่วมปลูกเสกของหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งทุกครั้งที่สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทาบก็จะนิมนต์หลวงปู่ทิมมาช่วยเพิ่มพลังจิตปลูกเสกทุกครั้งจนอาจารย์ปฐมจังหวัดระยองถึงกับพูดว่าถ้าพระเครื่องหลวงปู่ทาบแล้วต้องถือว่าเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทิมด้วยเพราะหลวงปู่ทิมมาปลุกเสกให้ทุกครั้งโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมท่านเมตตาปลุกเสกลวด8ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึงตี2ของวันใหม่แสดงให้เห็นว่าพระเครื่องทุกพิมพ์ที่ทำพิธีปลุกเสกในครั้งนี้เป็นพระเครื่องที่ดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเพราะหลวงปู่ทิมท่านตั้งใจปลุกเสกให้เป็นอย่างดีพระขุนแผนไข่ผาซีกหลวงปู่ดีวัดพะลูปี2513ผสมผงเก่าพระผงสุพรรณพระกุวัดพะลูบ้านกลางและกุถ้ำเสือหากท่านต้องการบูชาพระขุนแผนไข่ผาซีกก็ไม่ต้องไปเสียเงินหลักแสนกับพระกุแล้วใช้แค่ของหลวงปู่ดีก็มีพุทธคุณเหมือนกันแถมเป็นของดีราคาถูกอีกด้วยนอกจากนี้หลวงพ่อคูณได้เอ่ยปากว่าถ้าคนสุพรรณจะไหว้พระไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เพราะที่สุพรรณนั้นก็มีบารมีหลวงพ่อปื้มวัดสวนหงส์และหลวงพ่อดีวัดพะลูกก็เก่งเหมือนกันพระขุนแผนไข่ผาซีกหลวงพ่อดีวัดพะลูกถือเป็นพระเครื่องยุคต้นๆของหลวงปู่สร้างประมาณปีพุทธศักราช2500ถึงปีพุทธศักราช2513โดยหลวงปู่ได้สะสมพระพิมพ์ต่างๆที่แตกหักจากเจดีย์ต่างๆทั่วเมืองสุพรรณบุรีโดยเฉพาะพระชำรุดหักของวัดบ้านกลางวัดพะลูกและวัดมหาธาตุและที่สุดยอดคือท่านได้นำพระผงสุพรรณที่ชำรุดมาบดผสมลงไปในพระรุ่นนี้เสร็จแล้วก่อนนำมาปลุกเสกเดี่ยวระยะหนึ่งและจบด้วยการพิธีพุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยเชิญครูบาอาจารย์ระดับแนวหน้ามาร่วมปลูกเสกเสร็จพิธีแล้วก็จะนำมาแจกแก่บรรดาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกับท่านหลวงพ่อดีทลอยฝังว่าท่านได้เข้าไปในพระอุโบสถและตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าลูกไม่มีเงินที่จะพัฒนาวัดและเกินกำลังเหลือเกินที่จะขอสร้างวัตถุมงคลเพื่อหารายได้เข้าวัดขอให้วัตถุมงคลนี้มีเมตตาบารมีและศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่มาบูชาไปนั้นได้ใช้และเกิดสิริมงคลลูกขอทำวัตถุมงคลนำเงินบาบูรณะวัดพระลูกให้เจริญก้าวหน้าและเมื่อวัดเจริญก้าวหน้าแล้วจะหยุดสร้างพระทันทีปีพุทธศักราช2499ถึงปี2500ในการสร้างพระเครื่องพิมพ์ต่างๆท่านได้นำพระพิมพ์ต่างๆที่แตกหักจากเจดีย์ต่างๆทั่วเมืองสุพรรณบุรีโดยเฉพาะพระที่ชำรุดมาเป็นส่วนผสมในการทำมวลสารหลวงพ่อดีนั้นเวลาท่านทำพระเครื่องท่านจะกดพิมพ์เองกับมือวันหนึ่งทำไม่มากเพราะท่านต้องดูเลิกงามยามดีและท่านได้สร้างและเก็บไว้เมื่อเกจิสมัยนั้นแวะเวียนมาหาท่านก็จะนิมนต์ให้ร่วมปลูกเสกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โต๊ะหรือหลวงพ่อมุยและนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งท่านสร้างพระเพราะต้องการให้ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญและได้พระเครื่องไว้บูชาและนำเงินมาบำรุงวัดซึ่งในขณะนั้นวัดพระลูกได้ทรุดโทรมเป็นอย่างมากเมื่อได้เพียงพอแล้วจะหยุดสร้างทันทีต่อมาท่านก็หยุดสร้างจริงๆไม่ได้สร้างทุกๆปีหรือสร้างตามวาระพรรษาพระขุนแผนกุมารทองสมบัติที่จัดสร้างโดยพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูนอดีตเจ้าวาดแห่งวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อปีพ.ศ. 2548ภายใต้การดำเนินการของพระครูปลัดสิทธิวัตรหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมรูปปัจจุบันซึ่งเป็นทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูนได้สร้างปรากฏการณ์ขนแห่เช่าจนหมดวัดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมาก่อนแล้วตามประวัติพระขุนแผนกุมารทองสมบัติตำราหลวงพ่อพูนถือเป็นสุดยอดพุทธศิลป์พุทธคุณปราณีตด้วยฝีมือการออกแบบประติมากรรมที่เป็นต้นแบบโด่งดังไปทั่วประเทศสำหรับภาพพิมพ์ขุนแผนตำราดั้งเดิมของหลวงพ่อพูนถือกำเนิดเมื่อพ.ศ. 2500โดยทำจากเนื้อดินนำมาปั้นแล้วกดพิมพ์เองครานั้นทำขึ้นที่วัดเพื่อมอบให้แก่ศิษยานุศิษย์ที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อพูนได้นำมวลสารผงวิเศษต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้จำนวนมากนำมาผสมเพื่อกดเป็นภาพพิมพ์ขุนแผนครั้งนั้นได้ทำร่วมกับพระอาจารย์คือหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมพระเกจิอาจารย์เลืองเวทในยุคนั้นท่านได้ร่วมปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลและดมความขลังสู่ภาพพิมพ์ขุนแผนพระขุนแผนกุมารทองสมบัติประกอบไปด้วยเนื้อทองคำเนื้อสองกษัตริย์เนื้อเงินสามกษัตริย์ซุ้มเงินเนื้อโลหะพ่นทรายสามกษัตริย์ขัดเงาเนื้อผงโคจรสารเนื้อผงตะเคียนและเนื้อทองไมคอนจัดสร้างขึ้นเพื่อนำปัจจัยทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคารโรงเรียนวัดไผ่ล้อมอันเป็นภาระใหญ่ที่หลวงพี่น้ำฝนต้องสานต่อให้แล้วเสร็จต่อไปนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องดำเนินการเพราะโรงเรียนวัดไผ่ล้อมมีเด็กนักเรียนกว่า 2,000 คนซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพูนมาโดยตลอดหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจึงได้สร้างพระขุนแผนกุมารทองสมบัติเมตตามหานิยมซื้อง่ายขายดีมีกำไรเงินทองไหลมาณชารีติโดยจะสร้างขึ้นในวาระสำคัญพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์พ.ศ. 2548ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมเพื่อมอบให้แก่ศิษยานุศิษย์และเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้างชาปนสถานปลอดมลพิษและศาลาบำเพ็ญกุศลซึ่งต่อมาเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นอย่างมากจนมีการทำของปลอมเรียนแบบกันเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วกระแสความนิยมของวัตถุมงคลของวัดไผ่ล้อมได้รับความนิยมสูงทุกรุ่นจึงมีของปลอมระบาดไปทั่วเช่นเหรียญ9ยอดลูกอมหนุมานของเมืองกุมารทองและอื่นๆอีกมากมายต่างทยอยกันออกมาอย่างไม่ขาดสายหลายๆพิมพ์ยิ่งปลอมยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนใกล้เคียงของจริงสิ่งหนึ่งที่ป้องกันของปลอมได้เป็นอย่างดีคือการเช่าจากวัดโดยตรงและที่สำคัญคือเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์อย่างไรก็ตามตั้งแต่หลวงพ่อพูนมรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2548สิริอายุรวม93ปีก็ได้มีประชาชนนับหมื่นแห่เช่าวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อพูนในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มวิชาชีพหัวใสปลอมผ้าขุนแผนออกขายแข่งกับทางวัดดังนั้นผู้ใดที่คิดจะเช่าภาพขุนแผนกุมารทองสมบัติก็ต้องศึกษารายละเอียดกันมาพอสมควรและแยกแยะให้ถูกว่าอันไหนของแท้หรือของปลอมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น
รดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่